สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าแทบไม่รู้อะไรเลยซึ่งผมคิดว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราเชื่อมโยงสิ่งที่เราเรียนกับชีวิตเราไม่ได้นั่นแหละผมว่าห้องเรียนนั้นน่าเอามาปรับใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้โรงเรียนที่มีเด็กจำนวนมากไม่อาจคาดหวังกับเส้นทางอนาคตแต่ผมว่าความรู้จะช่วยสร้างความเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่ผอ.และครูได้สร้างความเป็นไปได้ให้แก่เด็กหลายคนสวัสดีครับพี่ภูมิค่ะการศึกษาของกระป๋องมีฝันอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของพี่ภูมิวัยเด็กเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมถึงเลือกเขียนเรื่องของระบบการศึกษาครับจริงๆความรู้สึกแรกมันเกิดจากตอนที่เราเรียนจบเลยคือวันที่เราเรียนจบอะเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นคนที่ทรมานกับระบบการศึกษามากๆมาตั้งแต่เด็กเนาะโดยที่แบบมันเกิดมาจากการที่เราแบบชอบเขียนการ์ตูนแล้วก็ความชอบของเรามันไม่ฟิตกับระบบนี้เลยไม่ว่าในทิศทางไหนแต่วิชาศิลปะจนกระทั่งเราเข้าเรียนมหาลัยไปเจออาจารย์แบบต่างๆเนี่ยแต่วันที่เราเรียนจบเรารับปริญญาเนี่ยครับเราได้ค้นพบว่าเอ้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงท้ายๆของระบบอ่ะมันมีคุณค่ากับเรามากๆเราก็เกิดความรู้สึก2อย่างคือเราอยากส่งต่อคุณค่านี้ในฐานะคนที่เรียนสื่อเนาะว่าสิ่งที่มันมีค่ามากแล้วก็มีค่ามากพอที่อยากจะส่งต่ออยากเล่าให้คนอื่นๆได้รับรู้เนี่ยในเรื่องเนี่ยมีการกล่าวถึงมังงะญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยก็เลยอยากรู้ว่ามีไอดอลเป็นใครหรือเปล่านะครับไอดอลเรานี่คือจากในเล่มเลยแล้วก็โดยเฉพาะคนเขียนเรื่องแสลมดังเขาชื่อทาเคฮิโกะอิโนบุเอะเนาะเพราะว่านักเขียนคนนี้เขามีมายด์เซตของการทำงานที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยมีเซนส์ของเชิงปรัชญาอยู่ในบาสเกตบอลซึ่งเรารู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเราเลยชอบมากในการที่แบบเราอยากจะพัฒนาผลงานเราเองให้มันแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในกระบวนการทำงานอะไรเงี้ย International Manga Award เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับนักเขียนเลยตอนพี่ภูมิได้รางวัลเนี่ยครับพี่ภูมิรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปญี่ปุ่นไปรับรางวัลได้ไปรู้จักนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นได้ไปเห็นอุตสาหกรรมอะไรจนวันนี้เนาะจากวันแรกที่ได้รางวัลมันก็10ปีแล้วอะสุดท้ายรางวัลนี้มันกลายเป็นฐานที่ช่วยขับเป็นแรงขับดันในการทำงานของเราเหมือนกันเช่นในวันที่เราอาจจะท้อแท้กับวิชาชีพอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหันกลับไปมองรางวัลนี้ในหลายๆครั้งนะว่าสิ่งที่เราทำมันเคยมีคุณค่ากับคนกลุ่มนึงอยู่นะซึ่งก็เป็นคนที่จากประเทศญี่ปุ่นที่เราเคารพรักอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มจนมาถึงเป็นนักเขียนปัจจุบันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างหมายถึงว่าที่มาที่ไปใช่ในหนังสือเล่มนี้เนาะเราก็จะเล่าว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ประถมเลยเขียนมากับพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการช่วงมัธยมต้นแล้วก็มาตัดสินใจจริงจังว่าอยากจะเป็นอาชีพตอนมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงมหาลัยก็เหมือนเป็นสเต็ปแบบเรียนเป็นงานอดิเรกเขียนการ์ตูนเป็นงานหลักอะไรเงี้ยเราก็จริงจังกับการเขียนการ์ตูนมากแบบเอาเวลาแทบจะทั้งหมดของชีวิตมหาลัยไปกับการทำหนังสือแบบหนึ่งเล่มให้มันดีแล้วเราก็ต่อยอดจากการทำงานแล้วก็ความรู้ที่ได้ที่สุดท้ายเราได้นะจากการเรียนมหาลัยเนี่ยมาใช้ในการทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เลยจะมีขาของการที่เราชอบการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะแล้วเราก็จะมีหัวอีกด้านนึงจากการเรียนสื่อสารมวลชนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเขียนมันจะมีคุณค่าต่อคนในสังคมอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยวิธีการคิดแบบกลุ่มเป้าหมายเราจะสื่อสารกับใครเราในฐานะคนที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้เราจะโฟกัสกับคนอ่านแบบไหนบ้างอันนี้ก็เข้ามาในกระบวนการคิดในช่วงหลังๆหลังจากที่เราเรียนจบออกมาแล้วอยากให้พี่ภูมินะครับส่งต่อแรงบันดาลใจหรือว่าแง่คิดต่างๆครับให้กับคนที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเหมือนกับพี่ภูมิหน่อยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราจะบอกว่ากระบวนการทำงานเล่าเรื่องอ่ะพอเราลงไปในรายละเอียดของการเล่าเรื่องมากพอสุดท้ายงานเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมาตอบคุณค่าในทางจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆต่อมนุษย์คนหนึ่งทั้งในแง่ข้างในแล้วก็ในแง่ทักษะที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อตลาดวงการหนังสือที่มันโหดเนาะแต่ว่าทักษะในการเล่าเรื่องอ่ะมันยังเอาไปใช้ได้อีกมากไม่ว่าในกระบวนการในการทำงานในบริษัทแบบไหนก็ตามถ้าเป็นคนที่เริ่มทำอ่ะก็อย่าลังเลที่จะลองมือทำไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงวิชาชีพอ่ะมันอาจจะไม่ง่ายเนาะเราอาจจะต้องพูดยังไงวางแผน1แผน2ไว้ว่าเอ้ยการเป็นนักเขียนการ์ตูนอาชีพแบบ
ันไม่เท่ากับการที่เราลองพยายามทำเขียนการ์ตูนสักเรื่องนึงให้มันดีไปอ่ะมันก็จะมีคุณค่าในแบบของมันได้เหมือนกันตอนนี้พี่ภูมิครับกำลังเขียนผลงานใหม่ๆหรือว่ามีผลงานอะไรที่เราให้เราได้ติดตามบ้างไหมครับมีหนังสือเล่มล่าสุดเพิ่งออกครับชื่อให้รักเป็นบทกวีชั่วชีวิตจะเป็นหนังสือที่พูดถึงความสัมพันธ์ความหวานขมของชีวิตวัยอายุประมาณ30เจนวาอะไรเงี้ยครับก็หนังสือเล่มนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์ชื่อ Good Old Days Good Old Days แล้วผมชอบประโยคนึงในเล่มนี้มากครับก็คือถึงโรงเรียนของเราจะเล็กแต่ห้องเรียนเรากว้างผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่เปิดอิสระให้กับนักเรียนว่าการศึกษาครับไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัดแล้วก็ให้อิสระอย่างเต็มที่ผมเลยอยากจะออกไปตามหาห้องเรียนกว้างของพี่ภูมิอย่างในหนังสือดีบ้างเพราะงั้นผมวันนี้ขอขอบคุณพี่ภูมิมากครับครับพี่นายครับพี่นายเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเราเรียนไปทำไมแล้วความรู้ที่เราเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเคยนะเพราะว่าตอนที่พี่เรียนอยู่โรงเรียนตอนพี่เรียนมัธยมเนี่ยพี่ก็เคยคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมหรือบางวิชาที่เรายังเรียนอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะแบบเอาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกแทนดีกว่าไหมเพื่อเราจะสามารถได้แบบมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแบบไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาไงเราหาความรู้ข้างนอกเพิ่มเติมเอาก็ได้แต่พอจะไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับพี่ไนจะไปเจอโรงเรียนนึงมาเลยไปโรงเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบที่พวกเราเคยเจอมันมีการสอบแบบปกติที่ต้องกากอขอคองอและถูกผิดมันมีการจ่ายอันดับท็อป1 2 3มันมีการอบรมหน้าเสาธงไม่มีเสียงระฆังแบบที่เราเคยเจอโหมันมีโรงเรียนแบบนั้นด้วยเหรอมีเป็นโรงเรียนที่ให้รอยยิ้มและให้อิสระกับนักเรียนอย่างเต็มที่นะครับยังอีกนะยังอะไรอ่ะยังไม่พาพี่ไปอีกอยากไปแล้วเนี่ยอยากดูแล้วว่าที่โรงเรียนเขาเนี่ยมีอะไรให้เราทำกิจกรรมสนุกๆ กันบ้างได้งั้นตามจ๊อบมาเลยเดี๋ยวจ๊อบพาพี่ไนท์ไปดูอยากไปแล้วจากข่าวที่อ่านนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะพี่พัชช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะมีพนักงานร้านอาหารคนนึงค่ะเขาได้ถ่ายรูปลูกค้าแล้วก็เอาไปโพสต์ว่าเหมือนเป็นเชิงการบูลลี่แล้วก็การเหยียดรูปร่างค่ะแล้วก็ได้มาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับทุกสิ่งค่ะแต่ว่าคนที่
ถูกกล่าวหาในโพสต์นั้นก็รู้สึกไม่พอใจก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะอยากชวนแลกเปลี่ยนค่ะถ้าพี่เป็นผู้หญิงคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรที่ถูกกระทำเช่นนี้ก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเช่นกันค่ะที่เราถูกถ่ายรูปแล้วก็นำไปโพสต์ลงค่ะว่าเหมือนเรากับตัวผู้ที่ถ่ายแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคิดว่าทำแบบนี้ก็แบบเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาล้อเล่นครับเพราะว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกเราจริงๆโอเคขอบคุณพี่เซนค่ะตอนนี้เราสองคนก็ได้อยู่กับน้องพัทเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพัทเป็นนักเรียนที่โรงเรียนลำปายมาพัฒนาใช่ไหมเอ่ยใช่พี่หลบต้นกล้วยก่อนอยู่ชั้นม.ไหนเลยตอนนี้อยู่ชั้นม.3ค่ะแล้วพี่อยากรู้มาว่าโรงเรียนเนี้ยมันมีระบบที่แบบเราให้นักเรียนได้เรียนนอกห้องเรียนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบมันทุกเช้ามีกิจกรรมอะไรที่เราแบบทำเป็นประจำบ้างไหมเอ่ยอยากให้น้องพัทเล่าให้พี่ฟังนิดนึงค่ะปกติแล้วทุกเช้าพอมาถึงโรงเรียนทุกคนก็จะช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ค่ะแล้วก็จะไปเข้าแถวกันเสร็จแล้วเราก็จะมีกิจกรรมจิตศึกษาค่ะคุณครูจะมีเรื่องเล่าหรือจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ถามคำถามเราให้เราได้กลับมาลองคิดทบทวนตัวเองหรือว่าเอาเราลองเป็นเขาดูบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เอามาแชร์กันโอ้โหเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าแบบเหมือนเราได้นั่งกลับมานั่งคิดทบทวนตัวเองเนาะแปลกใหม่มากไม่เคยเห็นกิจกรรมแบบนี้ แต่ถือว่าดีมากนะกิจกรรมนี้เนี่ยใช่เพราะว่ามันเหมือนทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะใช่แล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอยากแบบแนะนำให้พวกพี่สองคนอีกไหมโอ้ถ้าในโรงเรียนนี้นะคะกิจกรรมมันจะเยอะมากเพราะว่าเราเรียนเป็นหน่วยในแต่ละชั้นก็จะมีหน่วยที่แตกต่างกันดังนั้นกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไปค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ดูกิจกรรมกันด้วยค่ะกิจกรรมเยอะขนาดนี้เวลาเรียนนี่สนุกไหมอ่ะโรงเรียนนะโรงเรียนนี้เวลาเรียนสนุกมากค่ะเพราะว่านอกจากที่เราไม่ต้องเรียนอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมตรงนี้ทั้งหมดเป็นถือว่าเป็นห้องเรียนของเราหมดเลยทั้งหมดตรงนี้เหรอใช่ค่ะทุกที่นี่ก็คือเป็นห้องเรียนของเราไปเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวหนูจะพาพี่จ๊อบกับพี่ไหนเนี่ยไปหากูรูทางด้านการตกปลาเลยเป็นพี่ป.5ที่ตอนนี้เนี่ยเรียนหน่วยสื่ออยู่แต่ว่าได้บูรณาการร่วมกับหนังสือวรรณกรรมภาษาไทยเรื่องมนุษย์ฟาร์มค่ะเดี๋ยวหนูจะพาพี่จ๊อบกับพี่ไหนเนี่ยไปดูด้วยว่าเขาเนี่ยตกปลากันยังไงนี่น้องๆมาตรงนู้นแล้วค่ะอุ๊ยเดินกันมาเป็นแก๊งเลยอ่ะโอ้สวัสดีครับน้องๆน้องๆโอ้ผมชื่อวาวครับชื่อวาวน้องน้องคนต่อไปชื่ออะไรครับเขาชื่อกระเชียนครับชื่อกระเชียนสวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตน้องโอ๊ตอีกคนตกแล้วมั้งน่ะชื่ออะไรครับอีกคนชื่อน้องพาร์ทตกปลาใช่ไหมเราไหนเราเริ่มแรกเราต้องทำยังไงบ้างครับเราก็ต้องไปหาเหยื่อไส้เดือนมาก่อนครับหาเหยื่อไส้เดือนไหนมันต้องอ๋ออยู่นี่แล้วก็ไส้เดือนเนี่ยเราก็ไปขุดมาจากที่ในโรงเรียนเรานี่แหละค่ะไม้นี่คือไม้อะไรครับเนี่ยไม้นี่คือไม้ไผ่ครับพอผมก็เอามาเหลาแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นตะขอเบ็ดเอาไปเกี่ยวปลาก็คือทำเองหมดเลยครับไหนพี่ขออาวุธหน่อยครับนี่คืออาวุธของพวกเรานะคะที่เราจะใช้ในการตกปลาวันนี้ทำให้พี่ดูหน่อยก็คือถอดออกมาเสร็จแล้วก็หยิบไส้เดือนมา1ตัวหยิบไส้เดือนมา1ตัวมันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอามาแล้วเราก็เกาะใส่เลยครับเกาะใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มก็จะได้ประมาณนี้อันนี้น้องว่าใส่ไปกี่ตัวครับใส่ไป1ตัวครับ
องวาวครับพี่เห็นเบ็ดอันนี้มันแตกต่างจากที่พี่เคยเห็นมาวิธีตกที่เนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมครับมันทำยังไงบ้างเบ็ดที่เราเห็นทั่วไปเขาก็จะเป็นเบ็ดฝรั่งที่แบบว่าเขาเหวี่ยงเอาแต่ว่าเบ็ดอันนี้คือเป็นเบ็ดปักเหมือนแบบว่าเราใส่เหยื่อแล้วก็ปักไว้ปักไว้รอให้ปลามันมากินครับพอปลามันมากินมันก็จะติดเบ็ดแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมันติดแล้วคันแล้วมันอ่อนมันก็จะติดแล้วมันก็จะไม่หลุดหรอกครับแล้วพอมันติดแล้วเราก็ค่อยเอามานะคะเอามาใส่ของเนาะเรียบร้อยเลยวางใส่เราไม่ต้องใส่ให้แบบว่าคันมันลงน้ำแล้วก็ปักลงไปเลยครับครับว่าแล้วเบ็ดอย่างนี้ตกปลาตรงนี้เนี่ยมีปลาอะไรมั่งครับมีปลานิลพวกปลานิลปลาช่อนปลาทับทิมปลาช่อนด้วยเหรอครับปลาช่อนด้วยเหรอโอ้โหใช่ค่ะแล้วก็เอาปักไปด้านล่างเลยค่ะโอเคอันนั้นปลามากินแล้วไงนี่แหละค่ะนี่ก็คือห้องเรียนการเรียนรู้ของพี่ๆน้องๆทุกคนก็คือเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ในโรงเรียนเลยค่ะไม่จำเป็นแค่ต้องอยู่แค่ในห้องเรียนมีวีบาร์อีกแล้วค่ะของใครติดโอ้น้องโอ๊ตยังเอาดึงขึ้นอ่ะยังหมดแล้วครับอันนั้นหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เอาออกมาใส่ใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับทำไมเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นว่าไส้เดือนมันหายไปทำไมเหยื่อมันหมดเหรอครับเพราะว่าปลามันกินแล้วมันก็สะบัดเหยื่อออกจากตะขอครับอ๋อแล้วเราต้องก็คือเราก็เอามาใส่ใหม่แล้วก็ปักไว้ใหม่ใช่ไหมน้องวาวครับนอกจากตกปลาแบบนี้แล้วเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรแบบสนุกๆแบบนี้อีกไหมทำเพลงที่คุณครูพาทำกิจกรรมต่างๆทำเพลงด้วยครับโอ้โหถ่ายเป็นหนังสั้นทำครูที่ว่าครูพาถ่ายหนังสั้นเพื่อเป็นว่าแปลออกมาจากวรรณกรรมเรื่องมนุษย์ฟาร์มในภาษาไทยครับกูมีทั้งทำเพลงทำหนังสุดยอดร้องเพลงให้พี่ฟังด้วยนะโอเคเปล่าครับ1 2 3วันวันสิปลากินไม่เคยจะหากินเองวันวันเอาแต่นั่งไปไม่เคยจะออกไปหาปลาวันวันเข้าแต่เซเว่นซื้อแต่อาหารสำเร็จรูปพวกสปาเกตตี้โบโลน่าและทาโก้ก็จะหาเงินได้มันยากลำบากแค่ไหนใครก็เอามาซื้อแต่พวกอาหารสำเร็จรูปสักพักก็ซื้อปลาสักพักก็ซื้อปลาสุดท้ายก็ไม่ได้จับปลาไม่ได้มีทักษะในการจับปลาพวกเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการหาปลาในตอนกลางวันที่แสงแดดจ้าผมก็อยากที่จะนั่งตกปลาท้ายผมก็รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ฝรั่งได้แล้วเฮ้ยโอ้โหตัวเองมากเลยอันนี้ปลานิลนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเอาปลาที่จับแล้วมาแช่น้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะตายมันจะไม่สดครับอ๋อรักษาความสดไว้ใช่ไหมครับแล้วพอได้ปลาแล้วสวยมากน้องวาวไปทำอะไรครับก็คุณครูก็จะพาทำอาหารครับทำอาหารด้วยมีสอนทำอาหารด้วยเหรอครับโอ้โหให้เด็กๆพากันทำอาหารครับนี่เลยเดี๋ยวพี่จะลองมีการใช้ได้อีกแล้วข้าวโอ้ยโอ้โหอันนี้ใครได้น้องโอ๊ตสุดยอดไปลูกจับมันใส่ของโลดใส่ของเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราอันนี้เราทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องเรียนกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างหลังห้องเรียนที่นี่พิเศษมากมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่เป็นห้องเรียนหกเหลี่ยมใช่ค่ะพีคขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยนี่มีอะไรพีคให้พี่แบบหลายกิจกรรมแล้วนะวันนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะได้ครับอยากเห็นแล้วเดี๋ยวไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าทางนี้เดี๋ยวพี่จะตกน้ำงั้นเราเดินตามทางนู้นเนาะทางนู้นไปดีกว่าค่ะตามมาานี่ห้องหกเหลี่ยมที่เราหมายถึงค่ะอันนี้คือคุณครูเขาก็จะเริ่มการเรียนการสอนแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวหนูขอแอบดูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะแล้ว
นี่ก็คือเขาไว้สำหรับสอนวิชาอะไรคะน้องพัดอันนี้ก็คือเราจะสอนเรียนทุกวิชาอยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยคณิตอังกฤษแล้วก็ PBL ค่ะ PBL อธิบาย PBL ให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมว่า PBL คืออะไรมันคือหน่วยบูรณาการค่ะที่เราจะเอาหลายๆวิชาทั้งไทยคณิตวิทย์อังกฤษทุกอย่างมารวมกันเป็นหน่วยต่างๆค่ะทำไมถึงต้องเป็นห้องเรียน6เรียนอะครับห้องเรียน6เรียนเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตดูว่าทุกด้านเนี่ยมันจะสามารถเป็นด้านหน้าได้หมดเลยโดยที่เราจะไม่ทำลาย mindset เดิมๆที่ว่ามีเด็กหลังห้องเด็กหน้าห้องแต่นี้ทุกคนจะได้เป็นเรียนรู้พร้อมกันได้หมดเลยอันนี้ว้าวมากไม่มีการเรียกแบบคนนี้เด็กหน้าห้องคนนี้เด็กหลังห้องใช่ค่ะทุกที่ก็คือแบบเรียกได้ว่าเท่าเทียมกันหมดใช่พี่เห็นน้องเขาอ่านหนังสืออันนี้คือมันเป็นวรรณกรรมหรือว่าเป็นวิชาอะไรอ๋ออันนี้คือวรรณกรรมค่ะเราจะเรียนรู้วิชาอย่างวิชาภาษาไทยเราก็จะเรียนรู้ผ่านวรรณกรรมค่ะก็คือในวรรณกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งคำศัพท์ยากๆหรือโวหารหรือเรื่องตัวสะกดต่างๆก็คือมันจะรวมอยู่ในนั้นก็น้องทั้งได้ฝึกอ่านแล้วก็จับประเด็นค่ะแล้วก็เราจะมีการหาหัวข้อในนั้นว่าเราสนใจในเรื่องนี้นะหรืออันนี้เป็นคำยากที่เรายังไม่เคยรู้เราก็สามารถเอาไปสืบหาต่อแล้วก็เหมือนเรียนรู้ต่อได้ค่ะนี่ก็ว่าวรรณกรรมเรื่องเดียวคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มเลยก็เหมือนเด็กแก๊งเมื่อกี้ที่เขาอ่านวรรณกรรมเรื่องมนุษย์ฟาร์มแล้วก็มีการออกไปตกปลาด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าในวรรณกรรมเนี่ยก็มีพูดถึงการลองออกไปตกปลาลองออกจากการใช้ชีวิตเดิมๆดูบ้างก็เหมือนหนังสือเล่มนี้เลยการศึกษาของกระป๋องมีฝันนั่นเองเป็นวรรณกรรมที่เราเลือกหยิบมาเดินทางในครั้งนี้วันนี้พี่ๆก็ต้องขอบคุณน้องพัดมากๆเลยนะคะที่มาเป็นไกด์ให้พี่ในวันนี้เนาะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอแอบดูการเรียนการสอนต่อดีกว่าได้เลยค่ะครับพี่ไนท์วันนี้ที่ได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆกับน้องๆรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราได้ออกจากกรอบของตัวเองที่ตีไว้ได้ไปทำกิจกรรมที่ไม่เคยลองทำนอกห้องเรียนชอบมากๆเลยสนุกเมื่อกี้พูดถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนพี่ไนท์ชอบกิจกรรมไหนที่สุดครับเนี่ยตกปลาเพราะว่ามันพี่ไม่เคยได้ลองทำอะไรแบบนี้เหมือนได้ลุยได้ประจนภัยแอดเวนเจอร์สุดๆเลยเหมาะกับพี่ไนท์มากชอบจิตปัญญาครับผมอ๋อทำไมอ่ะทำไมถึงชอบกิจกรรมนั้นมันเป็นศาสตร์ในการตั้งคำถามกับตัวเองครับแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆอ่ะโชคดีมากที่ได้เรียนศาสตร์นี้ตั้งแต่เด็กเลยแต่จะดีกว่านี้นะถ้าจ๊อบพาพี่ไปจะไปไหนเอ่ยอยากไปที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่จ๊อบมีในใจแล้วจ๊อบเตรียมชุดพิเศษให้พี่ไนท์ด้วยพาไปเลยไหมเดี๋ยวก่อนขอกินขนมก่อนได้ไหมเนี่ยหิวแล้วเนี่ยลุยเลยไหมน้องจ๊อบได้ครับจัดไปไปกินกันดีกว่าThank you.
อนนี้จ๊อบกับพี่ไนท์ก็อยู่กันที่ปราสาทพนมรุ้งครับผมใช่แล้วค่ะนี่ข้างหลังเราเลยคือมองแวบแรกคือสวยมากๆเลยที่นี่ใช่ซึ่งปราสาทพนมรุ้งเนี่ยถือเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เลยแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ของเรานะครับได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือการศึกษาของกระป๋องมีฝันซึ่งมีพี่ภูมิหรือสะอาดเป็นคนเขียนเราได้ออกเดินทางไปเจอน้องๆได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนที่มีอิสระให้น้องๆนะครับได้เดินตามความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่แล้วเป็นการเดินทางที่มีความสุขมากๆมีรอยยิ้มมีคุณค่าแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาใช่เลยครับครั้งหน้ารายการหนังสือเดินทางจะพาทุกคนออกเดินทางไปพร้อมกันกับหนังสือเล่มไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะตามชมนะครับเดี๋ยวนะแล้วเราเนี่ยแต่งตัวกันมาขนาดนี้เนี่ยพี่ก็สวยเนาะน้องก็หล่อไม่ไปถ่ายรูปไม่ได้ละไปถ่ายรูปกันได้ครับงั้นจัดไป